แล้วขับแล้วก็หลับในเสียหลักนะฮะไปชนเสาไฟฟ้าขาด2ท่อนแต่ที่น่าตกใจที่ทำให้ลพบุรีเมื่อคืนนี้ระทึกขวัญคือมันพุ่งเข้าไปในปั๊มน้ำมันไฟเผามอดทั้งปั๊มคุณผู้ชมนี่คือภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกนี่เองนี่แหละครับแล้วมันเป็นปั๊มน้ำมันมันจะตูมตามอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนี่รีบเข้าไปพยายามที่จะช่วยสกัดเพราะว่ารถพ่วงคันนี้นะครับพุ่งเข้ามาชนในพื้นที่ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลพบุรีเป็นรถบรรทุกพ่วง22ล้อครับคุณผู้ชมถ้าดูดีๆนะรถยังคาอยู่กับหัวจ่ายน้ำมันเลยอะครับอยู่ใกล้มากอะอยู่ใกล้มากพุ่งชนปุ๊บไฟท่วมเลยลุกไหม้ทั้งรถบรรทุกทั้งหัวจ่ายน้ำมันครับด้วยความที่มีเชื้อเพลิงวัตถุไฟไฟเยอะเนี่ยไฟมันเลยโหมขึ้นเร็วมากนะครับแล้วตอนนั้นยังมีคนมาใช้บริการที่ปั๊มน้ำมันอยู่เลยเขาเรียกวิ่งหนีตายกันหัวซุกหัวซุนนี่ดูสภาพเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าชั่วโมงนะครับระดมรถดับเพลิงมาเป็น10คันเนี่ยสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้โชคดีมากไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายและนี่ฮะต้นเหตุนะครับนายมาโนดคนขับรถพ่วงวัย44ปีกำลังยืนดูเหตุการณ์และสภาพคือเมาฮะโอ้ลิ้นเปรี้ยเลยสิเออกินเหล้านี่หึงเลยให้การก็วกวนไปมาบอกผมจะส่งผงปูนเนี่ยจากสระบุรีไปจังหวัดตากอ๋อแอร์เลยใช่ไหมอ๋อแอร์ฮะจะใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองลพบุรีเนี่ยแหละครับแต่ไม่รู้เขาบอกตัวเองไม่รู้ว่าขับมาเส้นนี้ได้ยังไงคืออะไรฮะคือเมาจนแบบมาทางไหนยังจำไม่ได้เห็นทางปุ๊บก็เลี้ยวไปปั๊บอย่างนั้นเลยบอกปกติผมต้องขับไปอีกทางหนึ่งผมมาทางนี้ได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยยอมรับครับดื่มเหล้ามาขับมาถึงจุดเกิดเหตุแหมหลับในจนรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟหน้าปั๊มก่อนขาดไป2ท่อนแล้วก็รถเนี่ยพุ่งชนกับหัวจ่ายในปั๊มโชคดีนะฮะตัวเขาเนี่ยนายมาโนดบอกผมยังหนีตายออกมาได้ทันฮะน่าจะโดนหนักแบบนี้คุณผู้ชมฮะความเสียหายตั้งเท่าไหร่ที่ผมเป็นเท่าแก่รถบริษัทปูนเนี่ยผมเอาตายเลยไม่เอาไว้แหละนะเออตำรวจคุมตัวไปตรวจแอลกอฮอล์ปรากฏ171มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมา3เท่านะครับนำตัวไปคุมที่สภ.เมืองลพบุรีนะฮะแล้วปิดกั้นห้ามผู้เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เลยนะครับตอนนี้รอพิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรีมาตรวจสอบเก็บหลักฐานมูลค่าความเสียหายตอนนี้ยังประเมินไม่ได้ปั๊มทั้งปั๊มรถพ่วงอีกแล้วทรัพย์สินอะไรต่างๆอีกโหงานนี้หนักครับใช่ดีนะไฟไม่ลามอ่ะถ้าลามอะไรจะเกิดขึ้นครับ